ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับปัจจุบันสำนักสักยันต์มีมากมายแต่ที่เก่าแก่และมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือมากมายนั้นบรมครูของสายวิชาขมังเวทก็ต้องยกให้บ้านมีดีซึ่งทางช่องเคยทำประวัติของพ่อเที่ยงน่วมมานาผู้ก่อตั้งสำนักไปแล้วคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอาจารย์ของพ่อเที่ยงกันบ้างครับพ่อเที่ยงน่วมมานาเกิดที่บ้านย่านชุมชนวัดราชบพิตรเขตพระนครท่านได้ศึกษาวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์มากมายทั้งเป็นพระและคารวาสซึ่งมีชื่อครูบาอาจารย์ที่จดบันทึกไว้มากมายเกือบร้อยรายชื่อก่อนที่ท่านจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อขอเรียนวิชาจากอาจารย์ท่านใดจะสังเกตดูพฤติกรรมของอาจารย์ท่านนั้นเสียก่อนว่าอาจารย์เก่งจริงไหมอาจารย์มีคุณธรรมหรือไม่พอเที่ยงได้เคยเล่าว่าถ้าจะเรียนคงกระพันให้ดูว่าอาจารย์มีแผลไหมจะเรียนเจ้าชู้ให้ดูว่าอาจารย์มีเมียกี่คนหากดูจนมั่นใจว่าอาจารย์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีวิชาดีแล้วจึงจะเข้าไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ซึ่งการฝากตัวเป็นศิษย์ในยุคนั้นไม่ง่ายอาจารย์แต่ละท่านจะทดสอบจิตใจและความอดทนของผู้ที่จะมาเป็นศิษย์ว่าตั้งใจจริงไหมเป็นคนมีคุณธรรมมีศีลธรรมหรือไม่มีสัจจะวาจาหรือไม่ซึ่งพอเที่ยงเล่าว่ากว่าจะได้ฝากตัวเป็นศิษย์ขอเรียนวิชามาแต่ละอย่างต้องปรนิบัติรับใช้ครูบาถูกว่าถูกบ่นถูกด่านานหลายวันจนอาจารย์เห็นความจริงใจและความตั้งใจวันดีคืนดีอาจารย์จึงให้นำดอกไม้ธูปเทียนเข้ามากราบไหว้เพื่อรับตัวเป็นศิษย์พอเที่ยงเล่าว่าท่านเรียนวิชาแต่ละอาจารย์ใช้ค่ากำนนตั้งแต่หนึ่งเฟืองไปจนถึงควายทุยหนึ่งตัวก็มีบางครั้งไม่มีค่ากำนนครูก็ต้องทำงานทำนาชดใช้แทนท่านใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับวัดตั้งแต่เด็กจึงได้รับการศึกษาเล่าเรียนหนังสือไทยและหนังสือขอมตามหลักการเรียนในสมัยนั้นจนแตกฉานอ่านออกเขียนได้มีความรู้ความสามารถด้านช่างไม้มาตั้งแต่เด็กฝีมือทางด้านเชิงช่างในการปลูกสร้างบ้านของท่านถือว่าเก่งมากท่านเชี่ยวชาญหาตัวจับยากและท่านยังมีความรู้ด้านความเชื่อในการสร้างบ้านแบบโบราณซึ่งการสร้างบ้านแบบโบราณนั้นต้องมีการลงยันติดหัวเสามีการลงแผ่นยันติดไว้ที่จั่วบ้านทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านท่านก็สามารถทำได้ทั้งหมดเรามาเริ่มที่อาจารย์คนแรกของท่านปู่ปิ๋วแรงบันดาลใจที่ทำให้พ่อเที่ยงสนใจจะศึกษาพระเวทวิทยาคมต่างๆตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนั้นด้วยเหตุว่าพ่อเที่ยงมีญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าปู่ปิ๋วเป็นญาติทางพ่อบ้านเดิมอยู่วัดใหม่ยายแป้นและย้ายไปอยู่ย่านวัดประดู่บางพรมปู่ปิ๋วท่านนี้มีวิชาอาคมมากเคยเป็นสัปเหร่อหลวงในวังเทเวศมีความรู้ด้านเลขยันในตำราพิชัยสงครามเราเรียนการทำตะกรุดมหารูปปู่ปิ๋วนั้นนอกจากจะมีวิชาที่กล่าวไปข้างต้นมาแล้วท่านยังมีวิชาเรียกพูดผีปีศาจทำน้ำมันพรายซึ่งเครื่องใช้ภายในบ้านส่วนมากก็จะเป็นของคนตายเช่นเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่ก็ของผู้ที่เสียชีวิตเตียงนอนหรือเก้าอี้ก็ต่อจากไม้ฝาโลงพอเที่ยงได้เล่าว่าเมื่อตอนเป็นเด็กปู่ปิ๋วเอาผ้าของม้าผูกฉันติดกับตัวท่านแล้วพาไปทำน้ำมันพรายให้ดูปู่ปิ๋วท่านเรียกผีออกจากหลุมผีนั้นออกจากหลุมก็กลายร่างสูงใหญ่เท่ายอดตาลท่านภาวนาคาถาสะกดจนตัวผีค่อยๆเล็กลงเท่าเดิมแล้วจึงเอาน้ำมันพรายได้จอกหนึ่งเมื่อเสร็จพิธีผีก็ลงหลุมตามเดิมปู่ปิ๋วให้ฉันลองยกถ้วยใส่น้ำมันพรายดูน้ำมันพายซึ่งมีแค่จอกเดียวแต่กลับมีน้ำหนักมากยกแทบไม่ขึ้นจากนั้นปู่ปิ๋วก็สาดน้ำมันพายนั้นทิ้งไปท่านแค่ต้องการทำให้พ่อเที่ยงดูว่าไสยศาสตร์ต่างๆนั้นมีจริงเมื่อวัยเด็กพ่อเที่ยงขอปู่ปิ๋วเรียนวิชาแต่ครั้งนั้นปู่ปิ๋วว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อพ่อเที่ยงโตขึ้นมาในวัยเวลาที่เหมาะสมท่านจึงได้กราบขอเป็นศิษย์ขอเรียนวิชาต่างๆจากปู่ปิ๋วและปู่ปิ๋วก็ได้สอนจนหมดสิ้นมีเรื่องเล่าว่าเมื่อภายหลังปู่ปิ๋วท่านเสียชีวิตศพของท่านเก็บไว้ถึง7ปีเมื่อนำร่างท่านไปเผาศพของท่านก็เกิดปาฏิหาริย์เผาไม่ไหม้ราดด้วยน้ำมันก๊าซและจุดไฟกี่ครั้งก็ไม่ติดด้วยคุณวิชาภายในตัวของท่านจนพ่อเที่ยงต้องนำหญ้าแพรกกับไม้แสม
มาทำพิธีบอกกล่าวแล้วจึงเผาร่างท่านได้เป็นปกติอาจารย์อยู่เรือรอยย้อนไปในชีวิตวัยรุ่นในพระนครสมัยนั้นต้องมีวิชาศิลปะป้องกันตัวเมื่อยามว่างจากการทำงานช่วยบิดามารดาในช่วงอายุประมาณ 13-16 ปีพอเที่ยงเรียนศิลปะการป้องกันตัวตามความนิยมของลูกผู้ชายในยุคนั้นท่านตั้งใจเสาะแสวงหาอาจารย์ที่จะสอนศิลปะการป้องกันตัวโดยเหตุนี้ท่านจึงได้พบครูอยู่ครูอยู่ผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการป้องกันตัวเนื่องโดยอดีตท่านเคยเป็นทหารมหาดเล็กของกรมหลวงชุมพรท่านเป็นองครักษ์คนสนิทที่ติดตามกรมหลวงชุมพรไปทุกที่เมื่อสิ้นกรมหลวงชุมพรครูอยู่ท่านก็ออกจากราชการมาใช้ชีวิตปกติอาศัยอยู่บนเรือมีเรื่องเล่าว่าครูอยู่ท่านเป็นคนร้อนวิชาจึงอาศัยอยู่บนเรือครูอยู่ท่านจะชอบซ่อนปืนเอาไว้ในสโรงท่านมีคาถาคงกระพันชาตีอยู่บทหนึ่งคือคาถาขนมเปี๊ยะคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักท่านเป็นคนชอบดื่มน้ำชากับขนมเปี๊ยะท่านมักชอบลองวิชากับลูกศิษย์เสมอครูอยู่ท่านจะชอบเสกขนมเปี๊ยะให้ลูกศิษย์ที่มาหาท่านกินพอลูกศิษย์ได้กินแล้วนั้นท่านก็จะแกล้งทำเหรียญสตางค์ตกบ้างพอลูกศิษย์เผลอก้มลงไปเก็บท่านก็จะเอาปืนที่ซ่อนอยู่ในสโลงออกมายิงลูกศิษย์จนคว่ำคำบำด้วยแรงของปืนแต่หนังของลูกศิษย์ของท่านนั้นลูกปืนหาได้ทำอันตรายใดไม่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของอาคมที่ท่านเสกลงในขนมเปี๊ยะให้ลูกศิษย์กินเมื่อลูกศิษย์ลุกยืนขึ้นมาก็ตกใจที่ถูกยิงแต่เมื่อดูที่ตามเนื้อตามตัวมีแต่รอยจ้ำจ้ำจากความแรงของลูกปืนเมื่อครูอยู่ท่านเห็นดังนั้นท่านก็จะหัวเราะชอบใจและบอกว่าหนังมึงใช้ได้หนังมึงดีกว่าหมาหน่อยแล้วท่านก็จะหัวเราะชอบใจบางครั้งท่านก็วานให้ลูกศิษย์ช่วยเดินหยิบของให้บ้างเมื่อได้ระยะก็ซัดด้วยหอกพุ่งไปโดนศิษย์ท่านจนหัวขมำแต่ศาสตราวุธต่างๆก็หาทำอะไรหนังของศิษย์ท่านได้ด้วยท่านชอบลองของกับลูกศิษย์ลูกหาจึงเป็นที่ยำเกรงของผู้ที่จะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์ยิ่งนักซึ่งแรกเริ่มพอเที่ยงไปขอฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านครูอยู่ท่านไม่ได้รับเป็นศิษย์ท่านดูความตั้งใจของพ่อเที่ยงอยู่นานพ่อเที่ยงได้ใช้ความพยายามคอยปฏิบัติรับใช้ครูอยู่จนครูอยู่เมตตารับไว้เป็นศิษย์ครูอยู่ได้ครอบมอบวิชาคาถาคงกระพันชาตีให้พ่อเที่ยงและพ่อเที่ยงก็ได้นำวิชาเหล่านี้มาประสิทธิ์ประสาทให้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านอีกทีเมื่อทำพิธีประสิทธิ์ประสาทให้เสร็จพ่อเที่ยงท่านจะให้นำขนมเปี๊ยะมาเป็นเครื่องครูด้วยระลึกถึงครูอยู่ผู้เป็นเจ้าของวิชาและนำขนมเปี๊ยะไปใส่บาตรอุทิศกุศลให้กับท่านผู้เป็นอาจารย์ปู่ชิดอาจารย์ของพ่อเที่ยงอีกท่านหนึ่งตอนที่ท่านมีอายุได้17ปีพ่อเที่ยงได้พบกับปู่ชิดซึ่งเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ชุ่มวัดราชสิทธารามอีกทั้งปู่ชิดยังได้เรียนวิชากับครูบาอาจารย์ยุคเก่าท่านมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสำเร็จอภิญญาได้เจโตปริยญาณสามารถรู้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ล่วงรู้ใจคนได้ท่านเกิดในตระกูลผู้มีทรัพย์สินมากแต่ท่านจะละทิ้งทั้งหมดท่านได้มาอาศัยอยู่อย่างสมถะอยู่ที่วัดสุวรรณารามภายหลังเมื่อท่านชราเจ็บป่วยพ่อเที่ยงคอยดูแลท่านคอยส่งข้าวส่งน้ำและได้นำท่านมาอยู่ที่บ้านดูแลปู่ชิดจนท่านถึงแก่มรณกรรมเมื่อยามที่ปู่ชิดมีชีวิตอยู่นั้นท่านมีอภินิหารมากมายเป็นที่เล่าขานมาจนถึงปัจจุบันเช่นเรื่องเดินตากฝนไม่เปียกเอามือเปล่าฟันแผ่นลวดสังกะสีฉีกแต่มือของท่านไม่ได้รับอันตรายใดๆย่นระยะทางได้คนเดินตามไม่ทันและยังมีเรื่องราวอภินิหารอีกมากมายท่านเป็นอาจารย์คนสำคัญของพ่อเที่ยงและเป็นผู้สอนกรรมฐานให้พ่อเที่ยงได้ฝึกจิตครูแฉ่งท่านผู้นี้เป็นอดีตทหารแม่ทัพวังหน้าได้รำเรียนวิชาสายวังหน้ามามากมายเมื่อสิ้นราชการภายหลังจึงผันตัวมาเป็นครูศักดิ์ครูแฉ่งเป็นครูศักดิ์ยันรุ่นเก่าแก่พอเที่ยงได้ไปพบท่านครูแฉ่งเมื่อตอนท่านแก่ชรามากแล้วท่านได้เล่าว่าแรกเริ่มไปกราบขอเป็นศิษย์นั้นท่านได้ลองใจมากมายแต่ท่านไม่ยอมย่อท้อแวะเวียนไปปฏิบัติรับใช้ทุกอย่างถูกว่าถูกบ่นแต่ท่านก็อดทนจนครูแฉ่งเห็นความจริงใจจึงได้รับตัวเป็นศิษย์ครูแฉ่งท่านมีอายุถึงร้อยกว่าปีจึงจะถึงแก่กรรมท่านมีวิชาการสักยันโบราณเช่นยันพระนารายณ์ทรงคุดพลักษ์ทรงหนุมานยันนะหัวใจร้อยแปดรวมถึงยันบัวแก้วซึ่งเป็นยันเอกลักษณ์ของบ้านมีดีเป็นอีกยันชั้นสูงประจำตัวของพ่อเที่ยงเป็นยันโบราณอันสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงซึ่งยันบัวแก้วนั้นเป็นยันที่ใช้ได้ครอบจักรวาลแต่ละกีบบัวจะมีความหมายอันเป็นมหามงคล
เป็นยันที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักและสร้างชื่อเสียงให้กับพ่อเที่ยงเป็นอย่างมากลูกศิษย์ที่ได้รับการสักยันบัวแก้วนี้ต่างได้มีประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งเมตตามหานิยมแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งจะสักยันบัวแก้วได้นั้นต้องมีการไหว้ครูขึ้นบายสีหัวหมูถึงจะสักได้ถือเป็นยันสำคัญที่สุดนอกจากวิชาอาคมต่างๆที่พ่อเที่ยงได้รับการสืบทอดมานั้นครูแฉ่งยังได้มอบของสำคัญที่สืบทอดมาดังนี้องค์ปู่ฤาษีวังหน้าเป็นรูปปั้นปู่ฤาษีโบราณตกทอดมาจากวังหน้ามีความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากมายอีกทั้งได้รับขันคู่เป็นขันสำริดโบราณและปั้นน้ำชาของปู่แฉ่งตกทอดมาเป็นสมบัติอีกด้วยครูแสงท่านนี้ก็เป็นครูสักยันต์เอกลักษณ์สำคัญของครูแสงก็คือเครื่องหมายจุด3จุดแต่ดันไปคล้ายกับสัญลักษณ์ของพวกจีนอั้งยี่ครูแสงจึงเปลี่ยนสัญลักษณ์จากจุด3จุดเป็นสักสอเสือ2ตัวสอเสือตัวที่1หมายถึงสอสยามสอเสือตัวที่2หมายถึงสอซื่อสัตย์แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นสักสอเสือตัวเดียวหมายถึงแสงสยามซื่อสัตย์ครูแสงเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากเสียชีวิตในปีพ.ศ.2408ต้นๆการไปฝากตัวเป็นศิษย์ของครูแสงนี้ปู่ชิดเป็นผู้พาพ่อเที่ยงไปฝากตัวที่บ้านบริเวณต่อไก่แจ้ครูแสงเก่งเรื่ององค์การคาถาต่างๆเช่นคาถาเกาะเพชรคาถาเอิกเกอองค์การทำน้ำมนต์และการสักยันโบราณต่างๆเช่นยันเกาะเพชรบริเวณด้านหลังด้านหน้าสักเป็นยันพวงมาลัยและณอุตรังณจินดามณีณขุนแผนและยันมังกรรวมถึงยันตัวเถาะต่างๆพ่อเทียนได้รับการเรียนวิชาการสักยันต์และองค์การพระคาถาต่างๆและตัวท่านก็ได้รับการสักยันต์จากปู่แสงด้วยท่านมีลูกศิษย์รุ่นเดียวกันก็คือครูปังมีอายุมากกว่าพ่อเทียง10กว่าปีปัจจุบันมีมรดกตกทอดมาคือเข็มสักยันต์ของปู่แสงและเข็มสักยันต์ของครูปังครูสุนพญาไม้ท่านเป็นคนเชื้อสายจีนเก่งเรื่องโหราศาสตร์เคยเป็นหัวหลวงสมัยรัชกาลที่6มีอายุยืนมากพ่อเที่ยงนับถือปู่สุนมากเพราะท่านก็มีเจโตปริยญาณล่วงรู้ใจคนครูสุนมีทั้งวิชาไทยและวิชาจีนสามารถเขียนหูจีต่างๆได้ซึ่งท่านสามารถดูดวงคนคนหนึ่งดูได้ครั้งเดียวก็บอกได้ตั้งแต่เกิดยันตายในสมัยนั้นครูสุนเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงมากกระดานชนวนที่ใช้ในการดูดวงท่านใช้ขีดเขียนจนกระดานทะลุนั่งดูดวงทั้งวันหลังพิงฝาบ้านจนเหงื่อกัดไม้ฝาบ้านเกือบทะลุพอเทียงได้รับปู่ฤาษีตกทอดมาบูชา1ตนครูสุนเคยทำนายว่าต่อไปพ่อเทียงจะเป็นอาจารย์สักยันต์ที่มีลูกศิษย์มากจะได้พาลูกศิษย์ทำบุญทำกุศลจะได้สร้างวัดสร้างโบสถ์ซึ่งสิ่งที่พูดนั้นก็เป็นเรื่องจริงตาลีพระแสงช่วงอายุ 17-20 ปีประมาณปีพ.ศ. 2472นั้นพ่อเทียงได้หายออกจากบ้านไปเดินทางไปตามที่ต่างๆเมื่อเจอครูบาอาจารย์ที่เก่งๆก็จะขอร่ำเรียนวิชาไปเรื่อยจนได้พบอาจารย์ลีพระแสงบ้านอยู่มินบุรีซึ่งตาลีพระแสงนั้นท่านนี้เป็นในห้อยเก่าท่านมาได้ภรรยาชื่อแม่เปียพระแสงเป็นชาวมอญอยู่มินบุรีมีลูกสาวสุดสวยชื่อแม่บุญมีซึ่งต่อมาก็คือภรรยาของพ่อเที่ยงนั่นเองตาลีเป็นผู้มีวิชาอาคมทางอีสานมากเป็นผู้สอนให้พ่อเที่ยงเราเรียนอักขระตัวทำอีสานได้ฝึกทั้งการพูดภาษาอีสานและได้เรียนการพูดอ่านเขียนภาษามอญจากแม่เปียตาลีนั้นมีวิชาอาคมทางภาคอีสานมากมายเช่นวิชากำลังควายตู้ซึ่งผู้เรียนวิชาจะมีกำลังมากสามารถวิ่งเอาหัวพุ่งชนต้นไม้ได้ต้นไม้ที่ถูกเอาหัวพุ่งชนนั้นจะยืนตายต้นทันทีเมื่อตัดดูจะพบด้านในต้นไม้นั้นใส่แตกตั้งแต่โคนยันปลายเมื่อไปอยู่ขอเรียนวิชากับตาลีแล้วในย่านมินบุรียุคนั้นก็ไม่มีใครที่มีชื่อเสียงไปมากกว่าหลวงปู่ทองวัดราชโยธาพอเที่ยงได้ไปกราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองท่านไปพบหลวงปู่ทองในช่วงหลวงปู่ทองชราภาพมากหลวงปู่ทองเป็นคนฉันมากเก่งมากวันหนึ่งต้องเตรียมตำหมากให้หลวงปู่ฉันถึงวันละเป็นทลายจนถึงปีพ.ศ. 2475พอเที่ยงอายุได้20ปีบริบูรณ์ท่านจะต้องเข้ารับราชการเกณฑ์ทหารหรือเกณฑ์ตำรวจเพื่อรับใช้ชาติท่านได้ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการเป็นตำรวจเกณฑ์หน่วยหมวกแดงแข้งดำเป็นเวลา2ปีในช่วงที่รับราชการเป็นตำรวจเกณฑ์พอเทียงก็เดินทางไปกราบหลวงปู่ทองขอให้หลวงปู่ทองท่านลงเสื้อยันให้หลวงปู่ทองท่านได้เป่าพ่นน้ำหมากใส่เสื้อภายหลังเสื้อตัวนี้
ได้ให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งไปและหลวงปู่ทองได้ให้สมเด็จชานหมากมาหนึ่งองค์ครูแปะหนองจอกในย่านมินบุรีหนองจอกนั้นนอกจากหลวงปู่ทองและตาลีแล้วพอเทียงยังได้ไปขอกราบฝากตัวเป็นศิษย์ของครูแปะท่านได้วิชาสักยันโบราณต่างๆเช่นยันเสือคู่ยันสิงห์วิชากุมารทองคาถาเกาะและอักขระเลขยันต่างๆรวมถึงการสักยันโบราณมากมายครูด้วงวัดเกาะเจ้าของวิชาสักหมูทองแดงครูด้วงท่านนี้ท่านเป็นครูสักยันซึ่งตัวพ่อเทียงเองครูด้วงก็ได้สักหมูทองแดงให้หนึ่งตัวครูด้วงนั้นท่านมีหนังดีแต่เป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าท่านชอบดื่มเหล้าจนเมามายจนวันหนึ่งท่านโดนคนหมั่นไส้ตีจนสลบแล้วจับใส่กระสอบเย็บปากโยนทิ้งคลองหน้าวัดเกาะพวกที่ทำร้ายท่านคิดว่าอย่างไรท่านก็ต้องตายแน่นอนแต่เมื่อเวลาเช้าผ่านมาก็เจอตัวครูด้วงนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่หน้าศาลาหน้าวัดเหมือนเดิมอาจารย์หม่องอาจารย์มันดาเลเท่าเสือขบขณะที่ปลดประจำการออกมานั้นประมาณต้นปีพ.ศ.2477พอเที่ยงมีอายุได้21ปีท่านได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมกับคณาจารย์ทั้งพระและอาจารย์คารวาสในเขตพระนครและธนบุรีจนพอสมควรแล้วท่านจึงอยากหาคณาจารย์ในเขตต่างจังหวัดนอกพระนครบ้างท่านจึงอยากเดินทางออกไปแสวงหาคู่บาอาจารย์เพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์พอเที่ยงเดินทางไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเหนือใต้ออกตกจนถึงตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเขมรพม่าไปชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีผ่านด่านเจดีย์3องค์เข้าไปจนถึงปีล็อกบองตี้มะละแมงในเขตพม่าได้พบอาจารย์หม่องได้พบอาจารย์มันดาเลขอเรียนวิชาหมูทองแดงท่านได้ร่ำเรียนวิชาจนหมดสิ้นและเดินทางกลับเข้ากาญจนบุรีซึ่งในป่ากาญจนบุรีนี้ก็ได้พบกับอาจารย์เท่าเสือขบพอเทียงเล่าว่าเท่าเสือขบท่านนี้ตอนที่ไปพบมีอายุมากแล้วแต่ดูแข็งแรงมีผมยาวอาศัยอยู่กับภรรยาหนึ่งคนมีวิชาเสือสมิงวิชานี้สามารถแปลงกายออกเป็นเสือไปล่าเอาสัตว์ป่ามาเป็นอาหารเท่าเสือขบจะทำน้ำมนต์ให้เมียเอาไว้เมื่อแปลงเป็นเสือสมิงไปหาอาหารกลับมาก็จะให้เมียเอาน้ำมนต์ที่ได้ทำไว้ราดลงบนตัวเสือร่างเสือก็จะกลับกลายเป็นเท่าเสือขบดังเดิมเท่าเสือขบนั้นเนื้อหนังคงสัตว์ตาเก่งทางวิชาอาบน้ำยาน้ำว่านด้วยพอเทียงเคยขอทำพิธีอาบว่านยาเท่าเสือขบถามว่าบวชมาหรือยังพอเทียงตอบว่ายังไม่ได้บวชเท่าเสือขบบอกว่าผู้ที่จะเข้าพิธีอาบว่านยาต้องเป็นผู้ที่บวชแล้วเท่านั้นพอเทียงก็เลยไม่ได้อาบน้ำว่านยาซึ่งการอาบว่านยานั้นมีหลักการว่าต้องบอกก่อนล่วงหน้า1ปีเพื่อจะได้เตรียมตัวยาในพิธีอาบว่านยามีดโกนกรรไกรไว้ใช้ตัดหนวดตัดผมหากชุดที่เตรียมไว้หายไปใช้มีดโกนกรรไกรอื่นก็โกนหนวดตัดผมไม่เข้าเมื่อทำพิธีอาบว่านยาไม่ได้ท่านจึงเดินทางกลับเข้าสู่พระนครเพื่อตั้งใจจะมาบวชซึ่งก่อนจะบวชพอเที่ยงใช้ชีวิตเดินทางไปเรื่อยๆอาศัยอยู่ตามวัดบ้างรับจ้างสักยันต์บ้างพอจะมีปัจจัยไว้ดำรงชีวิตพอเที่ยงเป็นอาจารย์สักยันต์ตั้งแต่ยังหนุ่มหลักฐานที่ปรากฏนั้นเป็นพิมพ์สักยันต์บัวแก้วด้านหลังได้จารึกไว้ว่าพ.ศ.2478ในปีพ.ศ.2479พอเที่ยงได้อุปสมบทท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ24ปีวันที่21มิถุนายน2479ณพัทธสีมาวัดอมรินทารามพระอุปัชฌาย์ให้ฉายาว่าพัทธละโกแปลว่าผู้เจริญทางธรรมท่านบวชอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา 3 พรรษาได้เล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานจากพระสมุชุมปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเมื่อถึงเวลาออกพรรษาท่านก็ออกไปลุกขมูลตลอดทั้ง 3 พรรษายังมีครูบาอาจารย์อีกมากมายที่พอเที่ยงได้ไปศึกษาวิชาเช่นครูจรูนเมืองลบเก่งเรื่องวิชาหนุมานแบบต่างๆครูด้วงเรียนวิชาหมูทองแดงและคณาจารย์ต่างๆอีกมากมายหลายรายชื่อที่ท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนและจดบันทึกรายชื่อครูบาอาจารย์เจ้าของวิชาต่างๆเอาไว้ท่องคาถา 1,000 ครั้งไม่เท่ากับแรงครูครั้งเดียว